อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามผ่านแฟนเพจสถาบันเยลโลการบัญชีนะครับเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการนั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับ NPV นะครับก็คือ Net Present Value นะครับก็คือการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนั่นเองถามว่าเวลาที่กิจการเนี่ยจะลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันมีมูลค่าซากมูลค่าซากเนี่ยจะเอามาใช้ในการคำนวณ NPV อย่างไรนะครับผมก็จะต้องตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอธิบายว่าเมื่อมีราคาซากแล้วมูลค่าซากจะไปอยู่ในส่วนใดของการคำนวณ NPV นะครับโจทย์ของผมอยู่ว่ากิจการนะครับตัดสินใจซื้อเครื่องจักรมูลค่า 50,000 บาทเครื่องจักรนะครับมีมูลค่า 50,000 บาทก็มีอายุ3ปีมีราคาซากคำว่าราคาซากนั้นก็หมายความว่าเมื่อใช้ครบ3ปีแล้วจะสามารถขายซากของเครื่องจักรนี้ได้มูลค่า 5,000 บาทกิจการคาดว่านะครับเมื่อซื้อเครื่องจักรนี้แล้วเนี่ยจะทำให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะครับก็คือปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับนี่คือโจทย์นะครับผมตั้งโจทย์ไว้ให้เลยนะครับปีที่1คาดว่าจะมีรายได้ 50,000และจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 40,000 ปีที่2คาดว่าจะมีรายได้ 80,000 และมีค่าใช้จ่าย 50,000 และปีที่3คาดว่าจะมีรายได้ 100,000 และมีค่าใช้จ่าย 65,000 ตรงนี้เราต้องทราบกันนะครับว่าเวลาที่เราทำบัญชีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นรายได้ตรงนี้อาจจะเกิดจากการขายสินค้าของกิจการนี้ก็ได้นะครับเขามีรายได้ในแต่ละปีเป็นดังนี้ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่อาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดออกไปด้วยเช่นค่าเสื่อมราคานะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยในทางบัญชีตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายนั้นมันเกิดขึ้นในทางบัญชีซึ่งอาจจะมีค่าเสื่อมราคาอยู่ในนี้ด้วยแม้ค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินในแต่ละปีก็ตามแต่ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเอารายได้มาหักกับค่าใช้จ่ายตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นกำไรใช่ไหมครับกำไรสุทธิทางบัญชีนั่นเองเช่น 50,000 ลบ 40,000 ก็เหลือ 10,000 ปีที่1นั้นมีกำไร 10,000 ปีที่2 80,000 ลบ 50,000 เหลือ 30,000 และปีที่3 100,000 ลบ 65,000 เหลือ 35,000 นี่คือกำไรสุทธินะครับนี่คือกำไรสุทธิทางบัญชีนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นรายได้ทางบัญชีค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะครับสุดท้ายก็ต้องได้กำไรสุทธิที่เป็นทางบัญชีด้วยนะครับจุดที่ผมจะให้สานั้นให้ความสำคัญก็คือว่าให้เราดูตัวเลขในส่วนของกำไรสุทธิทางบัญชีนั่นเองนะครับเอารายได้กับค่าใช้จ่ายมาลบกันเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขตรงนี้นะครับไปคำนวณเป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับตัวเลขนี้นะครับเราจะแปลงค่ากำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนอกจากนี้ในโจทย์ยังบอกต่อไปว่ากิจการนะครับคาดการว่าการลงทุน 50,000 บาทในการซื้อเครื่องจักรครั้งนี้เนี่ยต้องการผลตอบแทนขั้นต่ำ 12% นะครับคือได้ตั้งแต่ 12% ขึ้นไปถือว่ายอมรับโครงการนี้ก็คือโครงการนี้ดีน่าลงทุนนั่นเองน่าซื้อเครื่องจักรมาลงทุนนะครับและสมมุติว่ามีอัตราภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีนิติบุคคล 30% คือกิจการเนี่ยนะครับเมื่อมีกำไรนะครับก็ต้องเสียภาษีนั้นได้นิติบุคคล 30% เนี่ยนะครับ 30% จากกำไรผมจะสมมุติว่าเป็นอัตราภาษีที่เป็นอัตราคงที่นะครับที่ 30% คุณมีกำไรเท่าไหร่ให้เสีย 30% จากกำไรนะครับนี่คือโจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจำเป็นต้องมาคำนวณค่าเสื่อมราคากันก่อนนะครับค่าเสื่อมราคาก็ต้องคำนวณจากราคาทุนที่ลงทุนไปก็คือ 50,000 บาทถ้าเกิดคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงก็คือจะต้องหักด้วยราคาซากซึ่งข้อนี้ราคาซากก็คือ 5,000 แล้วหารด้วยอายุการใช้งานข้อนี้คือ3ปีเท่านั้นนะครับก็จะได้ค่าเสื่อมราคาปีละ 15,000 บาท
เราคงจำกันได้นะครับว่าปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 40,000 ใช่ไหมครับตามโจทย์ที่ว่า 50,000 และ65,000 นั่นหมายความว่าตัวเลขที่อยู่ในนี้เนี่ยมันมี 15,000 อยู่ข้างในนี้แล้วเพราะว่าค่าเสริมราคานั้นเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เราคำนวณได้ปีละ 15,000 เนี่ย 15,000 เนี่ยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนั่นหมายความว่าในส่วนของค่าใช้จ่าย 40,000 เนี่ยนะครับก็จะมี 25,000 ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปแล้วก็มารวมกับ 15,000 เอา 25,000 บวก 15,000 ก็กลายเป็น 40,000 นะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรวมนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้ค่าเสริมราคาแล้วครับปีละ 15,000 นะครับสมมุติว่าคิดค่าเสริมราคาเต็มปีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสมมุติว่าสินทรัพย์นั้นซื้อมาต้นปีเลยก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาเต็มปีในขั้นตอนนี้นะครับผมจะมาแสดงการคำนวณหากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีนะครับโดยการที่เราจะหากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีได้นั้นก็คือการนำรายได้นะครับรายได้ทางบัญชีนะครับไปหักกับค่าใช้จ่ายทางบัญชีหักกันแล้วนะครับก็กลายเป็นกำไรเราเรียกว่ากำไรก่อนหักภาษีนะครับคำว่าภาษีก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาไปหักกับภาษีก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับหักกันแล้วก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิครับกำไรสุทธินั้นก็เป็นกำไรทางบัญชีนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกำไรตามเกณฑ์คงค้างนะฮะที่นักบัญชีเนี่ยเอามาจากทางบัญชีนะครับมันคือกำไรทางบัญชีเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้บอกถึงกระแสเงินสดรับจริงๆที่มีการได้รับนะฮะแล้วเราจะทำยังไงดีครับให้เรารู้ว่าแล้วกระแสเงินสดรับสุทธิจริงๆมันคือเท่าไหร่วิธีการก็คือนะครับเมื่อเราบอกว่ากำไรสุทธินั้นเป็นกำไรสุทธิตามเกณฑ์คงค้างหมายความว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่จ่ายเป็นตัวเงินก็คือจ่ายเป็นเงินสดนะครับหรือไม่เป็นเงินสดก็ได้นะครับยกตัวอย่างรายการที่ไม่เป็นเงินสดเช่นค่าเสื่อมราคาครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีนะครับถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ค่าเสื่อมราคานั้นไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงๆในทางบัญชีนั้นเราถือมันเป็นค่าใช้จ่ายแต่เมื่อมันไม่ได้จ่ายเงินเป็นจริงดังนั้นเมื่อเราต้องการหากระแสเงินสดรับสุทธิจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องเอาค่าเสื่อมราคาที่เคยมาเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเนี่ยนะครับออกไปคือมันเคยเอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายและหักกับรายได้ใช่ไหมฮะดังนั้นหมายความว่าไอ้ค่าเสื่อมราคาที่เคยอยู่ในค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปหักกับรายได้แล้วตัวนี้นะฮะมันเคยมีค่าเสื่อมราคาอยู่ค่าเสื่อมราคาตัวนี้เอาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักกับรายได้นั่นหมายความว่าในทางบัญชีค่าเสื่อมราคานั้นจะเอาไปหักแล้วเอาไปหักแล้วก็เลยได้กำไรสุทธิด้วยตัวเลขเท่านี้มาแต่เราบอกว่าจริงๆแล้วค่าเสื่อมราคาไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงในแต่ละปีมันเป็นแค่เพียงหลักการบัญชีเท่านั้นเองดังนั้นเราก็ควรจะต้องทำให้ค่าเสื่อมราคาไม่ได้อยู่ในกระบวนการของกระแสเงินสดรับสุทธิวิธีการก็คือเมื่อมันเคยนำไปหักแล้วในการคำนวณกำไรสุทธิดังนั้นเราบอกว่าไม่ให้มันอยู่ในกระบวนการของกระแสเงินสดรับสุทธิดังนั้นเมื่อมันเคยนำไปหักเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปครับถือเสมือนว่าค่าเสื่อมราคาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหากระแสเงินสดรับสุทธินั่นเองนะครับดังนั้นบรรทัดนี้ก็กลายเป็นบวกด้วยค่าเสื่อมราคาครับบวกนะครับพอบวกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับก็จะกลายเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิคือเป็นตัวเงินจริงๆเป็นตัวเงินจริงๆเลยที่ได้รับจริงๆนะครับเรามาดูตรงนี้นะฮะจุดที่ผมจะให้ความสำคัญคือตรงนี้เป็นเงินของกิจการแต่ว่าเป็นเงินที่กิจการคิดว่าตัวเองจะมีอยู่เนี่ยนะครับไอ้ตัวกำไรสุทธินะครับเป็นเงินที่เหลือจากการดำเนินงานหลังจากจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลแล้วเนี่ยเหลืออยู่เท่านี้แต่ว่ามันเป็นตรงเงินที่เราคิดว่ามันน่าจะมีเท่านี้แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดจะดูเงินกันจริงๆแล้วเงินตัวจริงๆคือตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันยังเป็นเกณฑ์คงค้างอยู่ถ
เราต้องปรับเกณฑ์ค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดก็คือเคยหักค่าเสื่อมแล้วก็เอาไปบวกกลับเข้าไปเมื่อบวกกลับเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเกณฑ์เงินสดเมื่อเป็นเกณฑ์เงินสดมันคือเงินที่เรามีอยู่จริงหลังจากดำเนินงานผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบคือตัวนี้ครับกระแสเงินสดรับสุทธินะครับนี่คือการหากระแสเงินสดรับสุทธินะครับคราวนี้กิจการเนี่ยนะครับคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรทั้ง3ปีดังนั้นเราก็ควรจะต้องมาหากระแสเงินสดรับสุทธิทั้ง3ปีเลยนะครับสมมติว่านี่คือปีที่1และนี่คือปีที่2และนี่ก็คือปีที่3นะครับผมจะเปลี่ยนตัวเลขเลยนะครับปีที่1นั้นดำเนินงานไปแล้วมีรายได้ระดับ 50,000 หักกับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมีเท่ากับ 40,000หากกันแล้วเป็นกำไรก่อนภาษีก็คือ10,000ภาษีเท่ากับเท่าไหร่ครับภาษีก็คือการนำตัวกำไรที่ได้ก็คือ10,000นะครับในโจทย์กำหนดมาเลยว่าเป็นอัตราตายตัวนะครับ 30% นะครับเราก็คูณ 30% ครับ 10,000 คูณ 30% ก็คือ 3,000 ดังนั้นภาษีที่ต้องเสียกับรัฐบาลนะครับประจำปีที่1ก็คือ 3,000 จ่ายภาษีไปเงินที่เหลือจริงๆเนี่ยนะครับทำเกณฑ์คงค้างเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับ 7,000 เป็นกำไรสุทธิทางบัญชีนะครับแต่เราต้องการทราบตัวเงินจริงๆนะครับดังนั้นก็ต้องบวกค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเราเคยคำนวณกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือ 15,000 บาทต่อปีดังนั้นก็เอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิในปีที่1นะครับเท่ากับ 22,000 ครับเอา 7,000 บวก 15,000 เท่ากับ 22,000 นะครับปีที่1ตัวนี้นะครับดอกจันไว้เดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขตรงนี้ครับไปคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันต่อไปนะครับในปีที่2นะครับมีรายได้เท่ากับ 80,000 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 50,000 ลบกันนะครับก็เหลือ 30,000 นะครับเป็นกำไรก่อนหักภาษีหักภาษี 30% ก็เอา 30,000 เนี่ยนะครับคูณ 30% เป็นตัวภาษีนะครับเท่ากับ 9,000 ดังนั้น 9,000 นั้นจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับทำให้เงินของกิจการเหลือลดลงเท่ากับ 21,000 21,000 นะครับเป็นเกณฑ์คงค้างอยู่นะครับก็ทำให้เป็นเกณฑ์เงินสดซะนะครับก็ต้องบวกกับค่าเสื่อมราคาปีละ 15,000 ก็จะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปี2นะครับ 36,000 บาทต่อไปปีที่3นะครับมีรายได้เท่ากับ 100,000 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 65,000 ลบกันนะครับเหลือ 35,000 เสียภาษีนะครับก็เอา 35,000 ตั้งคูณ 30% ก็คือ 1,500 บาทนะครับลบกันนะครับเหลือเท่ากับ 24,500 แล้วก็ปรับให้เป็นเกณฑ์เงินสดนะครับก็คือบวกอีก 15,000 ก็จะกลายเป็น 34,500 ครับในปีสุดท้ายเนี่ยนะครับสินทรัพย์นั้นมีอายุการใช้งาน3ปีในโจทย์บอกว่าจะมีมูลค่าซากเหลือเท่ากับ 5,000 บาทจุดที่คุณถามอยู่นี้ว่าแล้วมูลค่าซากจะเอาไปทำอย่างไรในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนี่คือคำตอบนะครับเราเข้าใจว่ามูลค่าซากนั้นจะได้รับตอนปีสุดท้ายเพราะว่าคำว่ามูลค่าซากหมายถึงปีสุดท้ายแล้วขายมันออกไปได้เงินนะครับในโจทย์บอกว่าจะขายได้ 5,000 บาทเงินที่ขายไปแล้วเราได้เงินกลับเข้ามาใช่ไหมฮะเราขายออกไปแล้วเราได้เงินเข้ามา 5,000 บาทการที่เราได้รับเงินเข้ามาทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นดังนั้นก็หมายความว่าจากที่เราคาดว่ากระแสเงินสดรับสุทธิของเราจริงๆเนี่ยในปีที่3มีเท่ากับ 34,500 เนี่ยแต่เรายังขายซากของเครื่องจักรตัวนี้ได้อีก 5,000 บาทดังนั้นจะต้องเอาไปบวกเพิ่มเข้าไปทำให้กระแสเงินสดของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่คุณถามว่าแล้วราคาซากทำอย่างไรก็คือการบวกราคาซากนั่นเองนะครับแล้วจะเกิดขึ้นได้ก็คือปีสุดท้ายนะครับราคาซากเท่ากับ 5,000 นะครับเนี่ยนะครับบ
บวกด้วยราคาสร้างนะครับขออยู่ตรงนี้นะครับคุณถามผมเนี่ยเอา 34,500 บวกราคาสร้างดังนั้นกลายเป็นมูลค่าของเงินที่ได้รับจริงๆเลยนะครับในปีที่3ก็คือ 39,500 บาทครับอย่างนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราควรจะต้องจำตัวเลขให้ได้ก็คือเราต้องการตัวเลขนะครับบรรทัดสุดท้ายเลยก็คือกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีที่ดำเนินงานมา 22,000 36,000 และ39,500 นะครับให้จำตัวเลขขับตัวเลขนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับตัวเลขดังกล่าวให้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธิที่เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับขั้นตอนต่อไปของผมก็คือว่าผมจะคำนวณมูลค่าปัจจุบันแล้วนะครับก็คือค่า NPV นะครับว่าค่า NPV เนี่ยจะยอมรับโครงการหรือไม่เนี่ยมันดูอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณถามนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ได้มาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันหรือ NPV Net Present Value นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายลงทุนนะครับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเนี่ยเราจ่ายลงทุนเริ่มต้นก็คือ 50,000 บาทเอาตัวนี้ตั้งไว้นะครับ 50,000 บาทแล้วเราก็จะเอามูลค่าที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธินะครับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิเราจำได้ว่าปีที่1ปีที่2และปีที่3นั้นมีมูลค่าของเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเท่าไหร่ครับปีที่1นั้นมีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับ 22,000 ปีที่2ก็คือ 36,000 และปีที่3ก็คือ 39,500 จากที่เราคำนวณก่อนหน้านี้นะครับเป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับเราจะปรับให้มันเป็นมูลค่าปัจจุบันเพราะว่าในหัวข้อบอกเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับก็ต้องปรับการปรับก็คือคูณด้วยแฟกเตอร์นะครับเนื่องจากค่าเงินเนี่ยมันได้เข้ามาไม่เท่ากันทุกปีดังนั้นเราก็เปิดตาราง PVIF ย่อมาจาก Present Value Interest Factor นะครับไปเปิดตาราง PVIF นะครับที่อัตราผลตอบแทน 12% ตามที่โจทย์บอกนะครับอัตราผลตอบแทน 12%เมื่อเราไปเปิดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าที่ 12% ปีที่1นะครับแฟกเตอร์คือ.893 ปีที่2ก็คือ.797 และปีที่3ก็คือ.712 นะครับเอากระแสเงินสดรับสุทธิคูณด้วยแฟกเตอร์นะครับก็จะได้กลายเป็นมูลค่าปัจจุบันในปีที่1นะครับก็คือ 19,646ปีที่2 28,692 และปีที่3 28,124 รวมกันเลยนะครับเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิทั้งหมดรวมกันออกยอดมาเพื่อเปรียบเทียบกับ 50,000 ก็คือ 76,462 ครับเราได้ตัวเลขแล้วนะครับตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวนี้เอามาเปรียบเทียบกันมีผลต่างเกิดขึ้นเท่ากับ 26,462 ครับค่านี้ก็คือค่าของ NPV นะครับตามหลักการที่เราทราบกันก็คือว่าถ้าค่า NPV มีมากกว่า0ถือว่ายอมรับโครงการนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขนี้เป็นไงครับเงินที่ได้รับเข้ามาเนี่ยเงินที่รับมาเนี่ยครับมูลค่าของเงินที่ได้รับมาถึง 716,000 ลงทุนไปแค่เพียง 50,000 เองแต่ได้รับเงินเข้ามาถึง 716,000 ดังนั้นก็หมายความว่าเงินรับมากกว่าเงินที่จ่ายลงทุนนะครับค่าก็เลยเป็นบวกเมื่อค่าเป็นบวกเนี่ย
ก็รับโครงการเลยนะครับเพราะเราบอกว่าถ้าเกิดค่า NPV เนี่ยมีค่ามากกว่า0ขึ้นไปถือว่ารับโครงการดังนั้นค่ามันมีค่ามากกว่า0แน่นอนนะฮะ 26,412 ดังนั้นก็ยอมรับโครงการก็เป็นคำตอบนะครับสรุปแล้วผมก็ได้อธิบายแล้วนะครับว่าเวลาเจอโจทย์ในการคำนวณ NPV แล้วราคาซากนั้นครบในโจทย์แล้วจะทำอย่างไรนะคะก็อธิบายไปแล้วแล้วนี่ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่อธิบายเพิ่มเติมให้มันจบๆกันเลยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับที่เข้ามาถามผมอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะตอบคำถามให้นะครับ